กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกัน024960493แล้วก็024960494โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยช่วงที่นี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ปีที่8ใช่ไหมอาจารย์แล้วปีที่8กำลังมีของขวัญพิเศษในช่วงนี้ก็ส่ง SMS ใครที่มีบุตรนะเพิ่งจะเกิดเพิ่งจะคลอดแล้วยังไม่ได้ตั้งชื่อน้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของน้องเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มาให้อาจารย์ตั้งชื่อให้คือจริงๆแล้วอยากจะให้แบบเป็นการเริ่มต้นนะคือเด็กถือกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สวยงามก็ยินดีนะครับถ้าใครมีความประสงค์อยากจะให้ผมตั้งชื่อให้หรือแม้กระทั่งสมมติถ้ากลัวไม่ถูกใจเลือกชื่อเองแล้วอยากจะให้ผมตัดสินใจให้ว่าควรจะใช้ชื่อไหนที่ดีที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ขออนุญาตสงวนสิทธิ์เฉพาะกับน้องๆที่กำลังจะเกิดใหม่นะครับถ้าเกิดใครที่มีชื่ออยู่แล้วหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ตามกติกาเดิม ก็ตรวจให้ถ้าเลือกชื่อมาก็ยังเลือกให้เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมใช่แต่ว่าสำหรับเด็กที่ถือกำเนิดใหม่อยากให้ผมตั้งชื่อให้เลยเนี่ยผมยินดีนะครับนะแต่ว่าต้องเป็นน้องๆนะก็บอกกล่าวเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่ามีชื่อที่เลือกเอาไว้แล้วอาจจะเลือกก่อนแบบช่วงกำลังท้องอยู่ไงเลือกแล้วว่าจะเป็นชื่อนี้ขอสัก3ชื่อเข้ามาให้อาจารย์ได้เลือกกันก็แล้วกันแต่จากประสบการณ์ผมนะไม่ว่าจะเป็นเลิกคลอดไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อเนี่ยบางทีอย่าเพิ่งไปเลือกก่อนเลยครับถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายหนึ่งละผู้หญิงผู้ชายสองช่วงเวลาเนี้ยสัปดาห์หนึ่งโดยประมาณถึง10วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับการผ่าไม่ต้องรีบคลอดก่อนแล้วค่อยเลือกทำมาให้ดูก่อนใช่ก็ยังไม่ช้าจ้ะนะฉะนั้นยังไม่ต้องไปกะเกณฑ์เพราะว่าในเรื่องของเลิกคลอดเลิกผ่าเนี่ยผมดูให้เยอะจนผมเลิกดูไปละบางทีให้เลิกไว้ตั้ง2-3เลิกก็ถึงเวลาใช่ก็คือหลักๆคุณหมอเขาก็ต้องยึดความปลอดภัยของทั้งคุณแม่กับคุณลูกไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคลอดแล้วเราค่อยๆขยับค่อยๆส่งมาก็ได้ค่ะนะก็บอกเข้ามาให้ชัดเจนเช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทัวร์หน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะมาดูว่าวันนี้ต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรเริ่มต้นก็บอกว่าเหนื่อยกายค่ะเรื่องงานแต่ว่าไม่เหนื่อยใจนะคะอาจจะต้องทำงานที่มันออกแรงบ้างเดินทางบ้างเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้สตางค์นะคะส่วนการเงินวันนี้มีเกณฑ์การจับจ่ายเรื่องภาษีสังคมแต่ว่าสภาพคล่องก็ยังพอที่จะหมุนเวียนได้นะคะความรักนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีคู่อยู่แล้วก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นเน้นโทนสีฟ้าชาวราศีกุมค่ะเรื่องงานนะคะแม้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันอาจยังไม่เกิดผลแต่ก็ต้องคิดนะว่าจะทำอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องทำแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะส่วนการเงินค่ะต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะรวมถึงต้องมีการเจรจามีการกระจายการลงทุนบ้างนะคะส่วนความรักวันนี้คนที่มีคู่เนี่ยพยายามอย่ามีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งจะส่งผลต่อความมั่นคงในอนาคตเน้นโทนสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานวันนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายพยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีส่วนการเงินค่ะวันนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยก็ตามก็ยังพอที่จะมีเงินหมุนเวียนได้อยู่นะคะความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองเน้นโทนสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่ค่อนข้างสูงขึ้นรวมไปถึงรับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนการเงินเน้นการอยู่เบื้องหลังดีกว่าเป็นคนกลางนะคอยเจรจาต่อรองนะคะส่วนความรักวันนี้คนโสดต้องรู้จักประมาณตนส่วนคนที่มีคู่ทะเลาะกันเบื่อกันสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานเน้นเอาไว้นะคะรู้หลบเป็นหลีกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะวันนี้บรรยากาศการงานอาจจะค่อนข้างอึมครึมหน่อย
แต่ว่าเราก็ต้องรู้จักหาทางหนีทีไล่อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราก็หลบไปก่อนนะคะส่วนการเงินวันนี้ก็มีโอกาสดีนะคะมีการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์หรือว่ามีโอกาสได้นำเข้าของเครื่องใช้เนี่ยไปหมุนเวียนกับกลายมาเป็นเม็ดเงินก็ได้ความรักคนที่มีคู่มีครอบครัววันนี้มีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารเน้นโทนสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามต้องเป็นมืออาชีพพอค่ะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยต้องมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนด้วยนะคะส่วนการเงินยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ลองขอหรือว่าลองพูดคุยลองเจรจาดูความรักค่ะคนที่กำลังมีปัญหานะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะอดทนเอาไว้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะเน้นโทนสีกลมมาท่าค่ะชาวราศีกรกฎค่ะการงานไม่หวังก็ไม่ทุกข์นะคะอย่าไปคาดหวังเกินไปนะรวมไปถึงเรื่องของการที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นในการทำงานนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารการเจรจานี่แหละนะการเงินมีโอกาสได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนแต่เมื่อได้มาแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักค่ะวันนี้เรื่องรักก็จะมีเรื่องที่มันค่อนข้างยากลำบากต่อการตัดสินใจคิดให้ดีมองให้ไกลนะคะเน้นโทนสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะได้ความรู้เพิ่มเติมนะการเข้าคอร์สเข้าห้องเรียนเรียนรู้งานนะจากหัวหน้างานหรือว่าอาจจะมีเทคคอร์สพิเศษเกิดขึ้นวันนี้กอบโกยให้มากที่สุดการเงินระวังเรื่องของข้อกฎหมายค่าปรับหรือว่าค่าธรรมเนียมเช็คให้ดีนะคะว่าเราติดอะไรอยู่หรือไม่นะคะส่วนความรักคนที่กำลังทำคะแนนก็ต้องพยายามให้มันมากขึ้นกว่าเดิมระวังจะมีคู่แข่งเน้นโทนสีบรอนทองค่ะชาวราศีกันนะเรื่องงานทำอะไรทำตามใจตัวเองบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผิดกฎระเบียบกติกาข้อบังคับก็ทำไปเถอะการเงินเผื่อใจหน่อยค่ะมีโอกาสต้องไปสำรองจ่ายหรือว่าแบกรับภาระของคนอื่นความรักเปิดใจหน่อยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งผิดหวังมาลองมองคนใกล้ตัวดูแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีม่วงค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ระวังการติดสินบาทคาดสินบนโดยเฉพาะคนที่ให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้อะไรที่มันไม่ถูกกฎระเบียบก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะส่วนการเงินพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดบริวารแล้วก็คนรอบข้างวันนี้เขาไม่ได้พร้อมที่จะช่วยเหลือเราสักเท่าไหร่ความรักคนที่คิดที่จะมีคู่โสดอยู่ก็ต้องรู้จักใช้พ่อสื่อแม่สื่อให้เกิดประโยชน์เน้นโทนสีฟ้าค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้การงานพยายามรักษามาตรฐานสิ่งเดิมที่ทำได้เนี่ยทำให้มันดีแล้วก็มีการเขาบอกว่าการเริ่มสิ่งใหม่ๆมันอาจจะไม่เด่นฉะนั้นอยู่แบบเดิมๆไปก่อนนะคะส่วนการเงินหาเงินยากจ่ายก็มากกว่ารับด้วยและมีเกณฑ์การเสียทรัพย์เรื่องของการรักษาพยาบาลฉะนั้นดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะความรักถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่างแบบเขาบอกอย่าผีผลามอย่ารีบอย่าเร่งค่ะเขาบอกถ้าเกิดยังไม่ถูกใจเนี่ยก็อย่าไปเสียเวลานะคะเน้นโทนสีดำสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะเรื่องงานเน้นการสื่อสารไม่เข้าใจอะไรให้ถามนะไม่เข้าใจหรือว่ารู้สึกว่าเราคิดว่ามันใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดเอาเองอย่าไปตีความเอาเองมีปัญหาให้พูดคุยกันการเงินนะคะก่อนจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือว่าลงทุนตรวจสอบเช็คข้อมูลให้มันแน่ใจซะก่อนค่ะส่วนความรักไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลาหาเวลาเติมความหวานให้กันหน่อยเน้นโทนสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะใน Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจได้เลย Miracle Channel TV ตรงนี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะไปทวนราศีเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่งข้อมูลกันเข้ามาได้นะเจ้าของ SMS 26มกราคม2516ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันศุกร์โชคลาภสุขภาพคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับบอกแบบนี้เลยนะด้วยพื้นดวงไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคจริงๆนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยเสาอยู่เรือนเสียก็ระบบประสาทลำไส้ไขข้อกระดูกภูมิแพ้และดวงนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุด้วยนะครับสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจคุณต้องระวังเช็คอัพปีละครั้งนะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ๆเลข5เข้าไปละคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีคู่เนี่ย
ปัตตานียงมรณะก็ถ้าไม่ได้เจอกันทุกวันผมถือว่าดีนะแล้วก็มีระยะห่างให้กันบ้างและปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วพยายามหลีกเลี่ยงการประทะเข้าแข่งกับเรา SMS ต่อมาค่ะคุณพักดีนะคะถามทะเบียนบ้านกับรถนะรถเนี่ย883บาปประเคาะหมดเลยนะครับอย่างราหูนี่ก็บาปประเคาะใหญ่คู่ทัดลมด้วยอังคารราหูก็โป้งป้างหน่อยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หรืออาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉะนั้นอังคารก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยก็มีโอกาสใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมจรแล้วแตะทั้ง3เลขเลยนะครับแต่เลขบ้านดีอยู่แล้วศีลบริสุทธิ์พระรหัสSMS ต่อมาค่ะ14สิงหาคม2521นะคะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันจันทร์เงินกับความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับถ้าหลังวันเกิดไปแล้วรู้หลังวันเกิดดีกว่าฮะอีกไม่นานก็จะถึงละหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้สถานการณ์เรื่องรักค่อนข้างจะอึมครึมนะเบื่อหน่ายเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวเดิมๆเป็นไปได้ต้องระวังเรื่องของคำพูดและถ้ามีปัญหาคารากระซังอยู่เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วก็แอบกลัวถ้ามีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตจะทำให้มีปัญหามากขึ้นหรือไม่ส่วนการเงินหลังวันเกิดรับซ้ายจ่ายขวาของจริงแต่ด้านดียังพอมีคนช่วยบริจาคทุนการศึกษาอันนี้คือหลังวันเกิดส่วนณปัจจุบันนี้นะกระดาวการเงินก็เสียอยู่แล้วฝากระวังอุบัติเหตุโดยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวSMS ต่อมาค่ะคุณกรค่ะ1พฤษภาคม2534นะคะเวลาเกิดตีน1ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามว่าการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนบอกช่วงนี้แย่มากเลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับเพิ่งเข้านะจ๊ะคืออย่างนี้ฟังผมให้ดีของคุณเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดมาได้ประมาณสัก10วันนะครับเกิดวันที่1กับ1เลยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีที่ผ่านมาดาวการเงินเสียครับนะไม่แปลกที่จะมีปัญหาแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเลยผ่านเดือน7ไทยไปแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณสักเดือนมิถุนายนหรือปลายพฤษภาปีนี้นะครับดาวการเงินเป็นสีนะครับแล้วก็มีลุ้นเงินก้อนในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรูนนะคะ22ตุลาคม2511เวลาเกิด 9:25 น. 25 นาทีวันอังคารถ้าค้าขายควรจะขายอะไรแล้วโชคลาภมีไหมคะของคุณเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช้ได้แต่ควรจะมีลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ในต่างประเทศเช่นนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือส่งออกถ้าทำในสเกลที่มันใหญ่นะอีกกลุ่มหนึ่งพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายผมถือว่าดีแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด30ธันวาคม2529 11 นาฬิกา 30 นาทีค่ะวันอังคารทำงานอะไรดีคะค้าขายเกี่ยวกับอะไรดีและโชคลาภมีหรือเปล่าพระฤหัสไม่ได้อันนี้เด่นสุดแต่ใช้ทุนรอนเยอะหน่อยลองดูว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็อย่าทำอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้านะดาวอาทิตย์หมายถึงธุรกิจพวกค้าทองด้วยอันนี้อันที่หนึ่งอีกอันนึงนะครับที่เด่นนะแต่ให้น้ำหนักรองลงมาก็คือพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายสองกลุ่มหลักๆนะครับอันนี้คือฉลกสำหรับพื้นชะตาเสี่ยงโชคไม่เฉียครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจินตนาสิงห์ชัยค่ะคุณจินตนาอยู่จังหวัดไหนคะอยู่นครปฐมค่ะโอ้ยนครปฐมใกล้ๆเหล่านี้เองนะงั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหน่อยค่ะขอดูให้ลูกชายค่ะโอ้ดูให้ลูกชายแล้วด้วยอู้เสียงเด็กอยู่เลยงั้นลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่29ธันวาคม2540เวลา15:00 น.ค่ะ15:00 น.ฟ้าสว่างวันอะไรคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เดี๋ยวก่อนผมถามนิดนึงคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุจะ40แล้วค่ะโอ้แต่เสียงเด็กมากเลยอ่ะคุณแม่เสียงเด็กมากจ้ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง20นะ19ย่าง20
นะครับถ้ายังเรียนอยู่ผมก็จะเตือนเรื่องเรียนนะปีนี้เกณฑ์การเรียนมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่เรียนก็เป็นไปได้นะตอนนี้น้องเขาเรียนอยู่ระดับไหนครับอยู่ปวช.ปี 3นะคะก็เป็นไปได้ไหมที่จะชิปเปลี่ยนสู่ระดับอุดมศึกษาหรือปวส.ไหมตามแผนที่ตั้งใจไว้จะให้เขาเรียนอะไรครับเรียนช่างยนต์ค่ะก็คือต่อสูงขึ้นถูกไหมในระดับปวส.หรือเปล่าฮะที่ตั้งใจไว้ค่ะค่ะคืออย่างนี้ถ้าถามผมว่าจบออกมาแล้วเนี่ยทำงานช่างโดยตรงชะโลกกับพื้นดวงหรือไม่แค่พอใช้ได้นะแค่พอใช้ได้แต่ว่าให้เน้นลักษณะพวกงานซ่อมเป็นหลักส่วนใหญ่พวกงานพวกนี้แมคานิกมันก็จะมีงานติดตั้งงานออกแบบนะแต่ว่าถ้าเป็นช่างยนต์เน้นซ่อมเนี่ยพอใช้ได้แต่ปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขากวดขันหน่อยแล้วกันนะปีนี้กวดขันน้องเขาหน่อยผมกลัวในเรื่องของผลการเรียนหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเรียนก็เป็นไปได้นะครับค่ะค่ะจ้ะแล้วปีหน้าเขาจะถูกทหารป่ะคะปีหน้าเหรอเลยธันวาไปแล้วใช่ไหมโอ้เป็นสีเลยอ่ะก็ตอบว่าก็ตอบว่ามีเกณฑ์นะคืออย่างนี้จะไปบนบานศาลเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็สุดแท้แต่นะครับแต่อยากจะให้มองว่าสมมุติถ้าต้องเป็นรับราชการทหารจริงๆอ่ะอยากให้ภาคภูมิใจนะถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีนะครับปีหน้านะมีเกณฑ์ครับค่ะแล้วดวงเขาจะได้บวชหรือคะต้องถามว่าช่วงไหนผมว่าช่วงปี2ปีนี้อย่าพึ่งดีกว่าเอาให้มันมีหมดปัญหาเรื่องเรียนไปก่อนนะจะย้ายจะเปลี่ยนถูกไหมฮะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะในเรื่องของการเรียนอ่ะแล้วก็หรือแม้กระทั่งในเรื่องของทหารเนี่ยเอาให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่อยว่ากันมีเกณฑ์บวชเรียนครับมีเกณฑ์บวชเรียนฮะไม่ต้องกังวลฝากให้เขาระวังมีปัญหากับเพื่อนด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนช่างยนต์ปีนี้ผมก็ฝากระวังพวกอุบัติเหตุด้วยโอ้ค่ะค่ะนะครับค่ะแล้วความรักเขาล่ะคะเป็นยังไงเหมือนเขาเพิ่งจะอกหักมาค่ะปัตตานีปีนี้นะครับเป็นกาลีจะเพิ่งอกหักในปีนี้เลยถูกไหมฮะนะเพราะปัตตานีกาลีไงจ๊ะก็บอกเขาว่าปีนี้ถึงจะมีเข้ามาใหม่ก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ดวงเนี้ยไม่ต้องรีบร้อนเลยนะเกณฑ์ความรักของเขาเนี่ยเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันแล้วบอกเขาด้วยนะว่าถ้าคนเก่าจะกลับมาให้คบเป็นแค่เพื่อนไม่เอาโอ้ค่ะกลัวจะเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนนะคะน่ารักจังคุณแม่เป็นห่วงลูกเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเนาะเสียงค่ะมีลูกคนเดียวค่ะนะครับก็โอเคนะตามนั้นนะจ๊ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่เสียงเด่นมากจริงใช่นะมา SMS กันต่อคุณมนพ1เกิดที่18พฤษภาคม2515เวลาเกิด 18:00 นตรงวันพฤหัสบดีอาชีพกับการเงินค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับดาวการเงินเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดเลยกาลีนะครับเป็นสีกาลีก็รับซ้ายจ่ายขวาและหลังวันเกิดทำทานกับคนชรานะ10บาท10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันกลุ่มอาชีพที่ฉลกที่สุดกับพื้นชะตานี้คือดาวจันทร์สวยนะครับจันทร์ก็ขายเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มก็ได้นะครับทำซักรีดก็ได้นะหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกเด็กเล็กเช่นพวกเนสเซอรี่อะไรพวกนี้นะไม่ใช่เด็กเล็กทุกอย่างนะหมายถึงว่าสถานรับเลี้ยงเด็กนะขายเครื่องดื่มนะครับรวมถึงในเรื่องของธุรกิจซักรีดอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฟิลเล็กๆแต่รายได้แน่นอนเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคืองานบริการเหมือนกันเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณแนทนะคะถามเรื่องของการเรียนอันนี้บอกที่อยู่มาด้วยนะเกิดวันที่9 กันยายน2543เวลาเกิด4 ทุ่มตรงเดี๋ยวไปหาบอกที่อยู่มาเดี๋ยวไปหาเลยนะถามเรื่องการเรียนค่ะ9เดือน9 43 4ทุ่มตรงปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะตอนนี้หนู16เองลูกย่าง17ยังทันถ้าจะไกด์ในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนถ้าชอบทางศิลป์เชียร์เลยนะร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงหรือแม้กระทั่งพวกฟิวกหกรรมเย็บปักถักร้อยออกแบบอาหารการกินดีถ้าชอบตัวเลขผมเชียร์ให้เรียนการเงิน
ปีนี้ตั้งใจหน่อยนะในเรื่องของการศึกษาครับน้องแนทเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็ใครรอคอยเรื่องของเรื่องงามยามดีวันมงคลต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอย่างแน่นอนพักกันสักครู่ค่ะ